ตอนนี้เป็น user profile as
เออเป็นสีอาราเป็นสีซึ่งเราจะเก็บข้อมูลของ user ที่เป็น target ของเรากับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับ criteria ที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่น typing skill system experience and task analysis ประมาณนี้แล้วก็เอาค่าที่เราตั้งจากการ analyze user มาเปรียบเทียบดูแล้วก็เพื่อที่จะเลือกว่าที่เราต้องการจะใช้เราแบบจะใช้ตัวนี้อย่างเช่นสมมติว่าแต่ตัวนี้มันมีเมนูมีวินฟอร์มเป็นชนะเซอร์ทำงานในเปลี่ยนเป็นตัวแคนดิเดตทั้งหมด4ตัวแล้วเราก็มาลายยูเซอร์ว่ายูเซอร์น่ะเหมาะกับตัวไหนมากที่สุดเพื่อเราจะมาเอามาดีไซน์ใหม่แล้วก็จากจากการที่เราดีไซน์เทเบิลแรกมันจะให้ค่าว่าตัวฟังก์ชันคีย์เป็นตัวที่ยูเซอร์เหมาะกับยูเซอร์มากที่สุดนะแล้วก็เป็น direct manipulation แล้วก็ retro retrieve ตามลงมาส่วนอันที่สองเป็นเรื่องของเมนูในเทเบิลนี้เราให้ hash score ที่ตัวเมนูแล้วก็ตามด้วย win form แล้วก็ question and answer แล้วก็ command language แต่ว่าตัวแอปที่เราดีไซน์เราเลือกใช้ตัว ใช้เราก็ใช้ตัวฟิลฟอร์มแล้วก็ direct manipulation ซึ่งเราคิดว่ามันเหมาะกับตัวยูเซอร์ของเรามากกว่าเพราะยูเซอร์ของเราอยู่ในวัยทำงานอายุประมาณสัก30-50เพราะการที่เป็น application บนไอโฟนมันก็เหมือนกับการจำกัดอายุของผู้ใช้งานแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคนที่อายุมากกว่า50ขึ้นไปการที่จะเล่นไอโฟนก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันเพราะเรามองกลุ่ม target ของเราที่เป็นกลุ่ม working age มากกว่าก็ส่วนนี้เป็นไซส์แมทก็ใช้แบบนี้ปกติแม่เป็นของเยอะนะครับแล้วก็ผมการเขาสั่งมาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทำเล่นน้อยเลยนะแล้วก็ตรงนี้ถ้าหน้าแรกของแอปพลิเคชันตัวเซอร์จะอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเซอร์มันเป็นของแค่ไม่ย่อยของการใช้แบบพิเศษผมก็เลยเอามาลงไว้ตรงนี้นะครับเพราะส่วนถ้าเข้าไปในแอปก็จะมีนี่เป็นความต้องการอีกอันนึงเหมือนกันซึ่งไม่อยู่ในหน้าแอปเลยตอนนี้เป็นลองที่ปกติเดี๋ยวนี่คือตัวอย่างหน้าของแอปเรานะครับนี่ก็คือเสิร์ชนี่วันนี้จะเป็นเรื่องที่การใช้การเสิร์ชก่อนนะครับก็คิดที่หน้าเสิร์ชแล้วเปลี่ยนเป็นหน้านี้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นคนที่อันนี้ถ้ามันขึ้นหน้าตรงนี้ครับสามารถฟิลฟอร์มได้แล้วก็เราก็สามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับนี่เป็นเรื่องของจังหวะแล้วพอสมมติว่าถ้าคุณคิดไปแล้วก็มันจะกลับมาที่หน้านี้โดยจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งที่ผมบอกไปแต่ตอนแรกคือไม่จำเป็นต้องกรอกคุกก็ได้เขากดโอเคแล้วก็โปรแกรมมันจะไปสู่หน้าเนี่ยนะครับติดตามนะแล้วก็ไอตัวบ้านที่การสงสัยก็คือเวลาเราเสนอมามันก็จะขึ้นตัวบ้านผมว่าถ้าผมเปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้ตำแหน่งบ้านก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนอยู่ในเขาเรียกเป็นข้อมูลอยู่ในข้อมูลที่เราต้องการว่าบ้านที่เราต้องการเป็นประมาณไหนเราก็สามารถสติฟายไปได้นะครับก็ส่วนอีกนี่ก็คือถ้าตอนนี้เราบอกว่าอยากดูแบบว่าฝั่งนั้นมีอะไรบ้างเราก็กดแบบไปเลยแล้วตัวแบบเนี่ยไอ้ตัวคนนะครับก็คือตัวของเราที่เริ่มต้นเราสามารถย้ายจุดไปได้นะครับก็นี่ก็เป็นส่วนที่เราใช้ Google API นะครับมันก็เหมือนกับว่ายืมแมปเขามาแปะบนหน้าเฉยแต่ว่าพวกตัวพวกนี้คือเราก็ต้องเขียนเป็นแบบฟังก์ชันเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสิกทั่วไปนะครับในการ add favorite แล้วขึ้นก็คือเป็นบ้านที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับส่วนนั้นเดี๋ยวมันจะมีหน้าเพจของตัว favorite นะครับนี่ก็คือสกรีนช็อตก็คือเราถ่ายรูปเก็บไว้ว่าเนี่ยเราจำเผื่อในตอนนี้เส้นทางเราหลงหรืออะไรแบบเอาไปดูหรือไม่ปกติว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไหมแล้วก็มี navigator ก็คือตอนที่เราเลือกจุดปลายทางไปแล้วเราสามารถ navigate ว่าจะอยู่ในสภาพไหนเราจะไปที่ไหนส่วนอันนี้ก็คือเป็นที่เริ่มใจนะครับก็คือที่เราข้อมูลพวกบ้านนะคือเราไปขอกับทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ผมนี่คือเป็นที่ตรงใจเขาเพราะฉะนั้นตอนผมกดแมปไปมันยังไงนะผมไม่ได้อินพุตหรอกกรณีที่เป็นไปเข้าแบบไปเลยใช่ไหมครับก็
specified by destination เข้าแบบเราจะใช้ตัวที่ตรงคือเพราะฉะนั้นเรายืนอยู่เป็นตัวอ้างอิงใช้ GPS นะคะก็กำหนดว่าตรงเนี้ยเรายืนอยู่แล้วจะมี2กิโลเมตร5กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรแล้วที่เราสั่นไปกำหนดไว้ให้ application มันแบบแล้วทีนี้บ้านที่อยู่รอบๆในระดับ10กิโลเมตรจะขึ้นมาไอ้ตัวฟังก์ชันแบบนี้คือใช้อ้างอิงจากเพราะฉะนั้นเรายืนอยู่ปัจจุบัน destination ก็คือ around 2กิโลเมตร from our position ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบคือแบบว่าแถวนี้มีอะไรใกล้ๆว่าใกล้ๆตัวเราบ้างก็คือถ้าเกิดที่เราอยากจะทราบว่าแถวนี้มีบ้านหรือเปล่าก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยบนที่แมปเนี้ยก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าในตรงที่ในรอบๆเนี้ยจะมีประมาณ2กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรก็ได้มันจะมีบ้านกี่หลังอยู่แถวนี้มีโครงการอะไรบ้างก็นี่เป็นเราเป็นเพจธรรมดาในกรณีที่เรากดไอ้ปู่บ้านหรือบ้านหรือคอนโดที่เราสนใจจะเข้าไปซื้อส่วนนั้นเองก็น่าล็อกอินธรรมดาแล้วครับไม่ค่อยมีอะไรมากปกติแต่ว่าการไปครับที่เราจะโยงกับทางเว็บไซต์ของตัวเข้าไปเราจะขอมาครับอันนี้เป็นแต่ว่าเป็นสอบถามว่าเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยการใช้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือเรารู้สึกยังไงบ้างอะไรนะครับกันให้คะแนนครับทั้ง10คนนะครับผมว่าไปถามเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในคนละสาขาไม่ค่อยเหมือนกันมาก็เลยว่าหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็ได้ถ้าเป็นเรียนเบสมา 3.78 ครับที่คืออาจารย์เขาให้หาด้วยตัวแทนในดิวิชั่นรู้ว่าข้อมูลจะกระจายมากหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นการที่แบบว่าเนื่องจากอายุของผู้ดูให้มันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับมันก็เลยค่อนข้างกระจายแต่ผมก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆต้องบอกว่ามันเป็นแค่คนผู้รู้เท่านั้นผู้อ่านนะครับเก็บผู้ชื่อแต่ว่าเป้าหมายของเราคือคน30ที่ทำงานแล้วแล้วก็คืองานสปอนเซอร์อย่างนั้นก็ไม่ได้ทุกคนครับคือกระจายเราเลยผมก็คือทำตามนี้แล้วเอาไปทำพ่อแม่ก็แบบคือไม่ได้มาบอกกันไม่ได้ใส่โปรไฟล์ของยูเซอร์ที่คุณไปอ่านใช่ไหมครับอ๋อมีครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ในมันใส่อ๋อคุณรู้ว่าคนที่หนึ่งเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ครับแล้วคุณกลับไปที่นั่นมีกลับไปนั่นที่นั่นเออในตัวเฟรมบัคของคุณยังไงผมกดลงไปแล้วยังไงก็คือถือว่าเราคลิกลงไปบนบ้านลงไปบนไอคอนบ้านหนึ่งอันที่เราสนใจก็เชื่อพอเราคลิกลงไปเนี่ยมันก็จะซูมเข้าไปที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดปุ่มช่องที่เป็นBeverly Group ไอตัวข้อมูลของบ้านที่โชว์บนหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะมาแอดในหน้าBeverly Groupซึ่งครั้งต่อไปที่เราเข้ามาใช้งานแล้วเราล็อกอินเข้ามาในยูเซอร์ของเราที่เรามีอยู่มันก็จะโชว์มาว่าครั้งที่แล้วที่เราแอดBeverly Groupไปมีบ้านหลังที่เราสนใจอยู่ไม่จำเป็นต้องมาเสิร์ชใหม่ทุกครั้งเลยค่ะอินโฟเมชันที่มันจะไปโชว์ในครั้งถัดไปหลังจากล็อกอินเป็นไงครับก็คือตัวไอคอนนี้ก็คือจะเป็นอาจจะแสดงลักษณะบ้านหรือว่าอาจจะแสดงบริษัทที่เป็นคนก่อสร้างเชื่อเพราะเช่นเพอร์เฟกต์ไม่ได้ตอนนี้คุณไม่ดีไซน์นะออกมาเลยยังไม่ได้ดีไซน์เลยไม่ตกท่านเลยอ๋อตัวป๊อปอัพในนั้นมีปะมันอยู่ในตัวที่เป็น HTML ถ้าเรามีวิธีเนี่ยครับมันจะมีเป็นตัวอะไรก็ต่างขึ้นมาแต่ไม่ละเอียดแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่สวยพอด้วยหรอครับตามสมบูรณ์นะครับแล้วมันจะเป็นชื่อแอลแล้วเป็นเราเป็นเราเป็นแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับ
เซ็นซิทีฟใหญ่ๆว่าแบบว่ามีห้องนอนเป็นของโรงพยาบาลอะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพของโครงการเป็นยังไงสั้นๆนะครับเพราะว่าเรียนมาถึงก็เลยทำได้แค่นั้นแค่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่คุณยังไม่ได้ทำดีไซน์ไว้ใช่ไม่ได้ดีไซน์ตัวป๊อปอัพค่ะเดี๋ยวนะไอตัว evaluation คุณทำ10คะแนนที่คุณออกพร้อมคือคะแนนจากอะไรครับอ๋อคำถามก็จะมีเป็นคำถามครับถามพวก overview ขนาดของฟอนต์ลักษณะของสีการใช้สีอะไรครับการมีน้ำหน้าสกรีนคุณใช่ค่ะไปถึงตัวโปรเจกต์อะไรก็ได้ครับมันจะความคอมเพล็กซ์ของไอ้คอมเพล็กซ์ของมันก็จะยากไหมบริษัทก็ต้องผ่านขนาดไหนเคยใช้มาเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นเช็คคำถามถ้าครั้งแรกเห็นใช้เข้าใจไหมก็คะแนนต้องให้คะแนน 1.5 ก็เฉลี่ยมา21นะครับ21คือเราดูให้เขาตามดูก่อนครับเขากดลงไปดูส่งส่งไปหมดเลยส่งเป็นไฟล์แล้วก็ให้เขามันจะมี questionnaire แล้วก็ไอตัวที่กดแล้วก็ตัวสกรีนช็อตทั้งหมดส่งไปเขาไปแล้วให้เขาส่งช็อตกลับมาคือ overall ในที่นี้คือคุณไม่ได้ผ่านอย่างเช่น backward plot นั่นสิคุณก็ไม่ได้ผ่านได้ใช่ไหมครับ overall คือตัวถามว่าภาพรวมให้ดูข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วรู้ว่าภาพรวมเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงตัวนี้แบบคุณมีกี่สกรีนช็อตที่ให้เขาดูส่งก็คือมีหน้าโฮมเพจแล้วก็มีหน้าอันนี้หน้าแบบหน้าเสิร์ชค่ะแล้วก็หน้าเสิร์ชที่เสิร์ชไปแล้วเป็นยังไงต่อตัวเมนูลิสต์แล้วก็ตัวเปเปอร์ลิสต์แล้วก็คือจะมีแอนิเมชันให้เขาว่าตัวนี้ใช้ทำอะไรค่ะแอสไลด์ทุกคนใช่ค่ะหน้าทุกคนเป็นสปอนเนาะให้เขาดูแต่คืออะไรแล้วคือมันจะมีก่อนและหลังก็คืออันแรกก็คือบอกว่าไม่ได้บอกแอนิเมชันอะไรเลยแล้วก็ให้เขาดูไปแล้วสั่งว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าแล้วทีนี้ให้เขามาพอทำแบบเสร็จแล้วมาดูว่าที่เข้าใจถูกหรือเปล่าอะไรให้ครูยังไม่มีการอธิบายแล้วหลังจากนั้นก็ให้อธิบายแต่หลังจากนั้นก็จะมีการอธิบายเพราะว่าแต่รอบเดียวรอบสองก็คือดูไปดูแค่นั้นดูวันที่ไม่มีเอ็กซ์เพรสชันเลยแล้วก็ให้ทำเอ็กซ์เพรสชันแล้วก็มีพอทำเสร็จเขาก็ให้ดูตัวที่มีเอ็กซ์เพรสชันว่าตัวนี้ที่เราเป็นอยู่ต่อนะมีนี้ตัวนี้คืออะไรแล้วก็ให้เขาเขียนมาว่าที่เขาดูตอนแรกดูยังไงกับไอ้ตัวใหม่ที่ได้มาเนี่ยที่พอเขาได้เอ็กซ์เพรสชันแล้วที่ว่าเขาแต่งมากขึ้นไหมequation ตอนแรกคืออะไรครับคุณไปถามอะไรเขาให้เขาทำจริงแล้วดูเดี๋ยวไม่มี equation เลยก็คือสั่งส่งแต่รูปสีผมเห็นไปเลยแล้วก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่ดูภาพรวมเป็นยังไงแล้วถามว่าแล้วคิดว่าตัวฟอนต์ที่อยู่ในตัวเนี้ยใหญ่ไปไหมให้ไปเขียนต่อค่ะมันเป็น equation แล้วก็ให้แต่งแต่งคะแนนเลยค่ะแต่นั้นคือความรวมครั้งที่สองครับสองไม่ได้เปิดเงินตอนแรกที่มีที่มาสมมติว่าจะบ้าน
ได้แค่ของยังมาบล็อกของเขาเยอะนะไม่ต้องกดไม่ต้องอย่างนี้ช่วยจับขอแก้เถอะนั่นเองต้องก่อนเลยตื่นไปใครต่อ